บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CBR300RR และ CBR500R ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอยากให้มีการเปรียบเทียบว่าควรจะรอ CBR300RR กันต่อไปดีหรือไม่หรือจะก้าวข้ามขึ้นไปเล่น CBR500R ที่มีขายในขณะนี้ในราคาที่อาจจะใกล้เคียงกันหลายคนสอบถามเข้ามาว่าถ้า Honda มีการพัฒนา CBR300RR แล้วจะมีความเร็วความแรงที่เหนือกว่า CBR500R หรือไม่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของ Honda ในอดีตมากกว่า10ปีที่แล้วหลายคนคงคุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตกึ่งครอบครัวเป็นอย่างดีแต่ภายหลังนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสตลาดวัยรุ่นส่วนใหญ่หันมาชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แนวของ AT หรือว่าออโตเมติกมากขึ้นส่งผลให้ Honda ต้องมีการยกเลิกการผลิต Sonic 150R ไปอย่างน่าเสียดายความจริงแล้ว Honda มีแผนการเปิดตัว Sonic 150R ในเมืองไทยเพื่อขายควบคู่กับ Sonic 125R แต่ปรากฏว่านะครับทิศทางของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสุดท้าย Honda ต้องเลื่อนแผนการเปิดตัว Sonic 150R ออกไปและในที่สุดได้มีการยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายดังนั้นนะครับแผนการพัฒนา CBR300RR ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเช่นกันในอนาคตถ้าหากว่ากระแสของตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเช่น Kawasaki Ninja 400กลับมีทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่ YZF-R3 ของ Yamaha ทุกอย่างก็กลับทิศทางกระแสตกลงอย่างน่าใจหายดังนั้นนะครับ CBR300RR ก็อาจจะมีการยกเลิกแผนการพัฒนาออกไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร Honda ในช่วง1ปีจากนี้ไปครับ CBR500R เป็นคำตอบหนึ่งที่เชื่อว่า Honda นั้นน่าจะกลับมาทำตลาดอย่างจริงจังเนื่องด้วยว่ามันมีปริมาณกระบอกสูบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่าง Ninja 400อาศัยความได้เปรียบเรื่องของ CC ที่มากกว่าแรงม้าที่สูงกว่าโดยทำได้47แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดทำได้188กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำได้มากกว่าคู่แข่งขันโดยสเปคของโรงงานทำได้ 29.4 กิโลเมตรต่อลิตรจากการใช้งานจริงหรือจากการทดสอบของผมโดยตรงนั้นนะครับทำได้26ถึง27กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรครับจะว่าไปแล้วนะครับความประหยัดของ CBR500R นั้นทำได้สูงกว่ารถสปอร์ตขนาด 300cc ที่เน้นรอบสูงเน้นแรงม้าเน้นความเร็วปลายไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือว่าขี่ทางไกลนะครับ CBR500R จะประหยัดกว่าอย่างแน่นอนรวมถึง CB500F Sport Naked อีก1รุ่นที่นะครับมีดีไซน์แบบสปอร์ตเปลือยเน้นการขับขี่ใช้งานในเขตเมืองเน้นอัตราเร่งช่วงต้นช่วงกลางความเร็วปลายทำได้เท่ากันกับ CBR500R เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานแล้ว CBR500R กับ CB500F นั้นถือว่าสอบผ่านทั้งการใช้งานในเขตเมืองและการขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลมีหลายคนสอบถามเข้ามาถึงท็อปสปีดของ CBR300RR จะทำได้ถึง200หรือไม่คำตอบก็คือว่าถ้า Honda พัฒนาเรื่องของความเร็วปลายแล้วก็ CBR500R นั้นทำได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ Honda ต้องการจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเน้นความประหยัดโดยไม่เน้นว่าท็อปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดนั้นต้องทำได้อย่างสุดเสียงสังทะลุ200ประมาณว่านะครับเน้นการใช้งานในภาพรวมที่ตอบสนองคนทุกๆกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะตกแต่งความเร็วความแรงก็ไปเพิ่มรอบเอาเองด้วยการเปลี่ยนกล่องหรือว่าปรับจูนกันใหม่ส่วนใครใช้งานทั่วไปขับขี่ท่องเที่ยวนะครับก็เดิมๆก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วท็อปสปีดของ CBR300RR ทำได้คาดว่าเท่ากันกับ CBR500R เพียงแต่ว่ารถยนต์จะสูงกว่าเนื่องจากว่าปริมาณรถยนต์นั้นเล็กกว่านั่นเองใครหลายคนที่คาดหวังว่า CBR300RR จะทำท็อปสปีดได้สูงเกินกว่า200นั้นต้องบอกเลยครับว่าคงเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้มีบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าชุดอัพไซด์ดาวน์หน้าที่ออกแบบมากับรุ่น CB300R และ CB150R นั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงตกแต่งใส่เข้าไปใน CBR500R หรือว่า CB500F ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าสามารถดัดแปลงใส่ได้อย่างแน่นอนครับเพียงแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีใครทำเท่านั้นเองต้องมาเราดูกันต่อไปครับว่าจะมีใครมือดีนะครับนำอัพไซด์ดาวน์หน้าของเจ้า CB300R มาใส่เข้าไปใน CBR500R ซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับทั้ง CBR500R CB500F จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอัพไซด์ดาวน์หน้าหรือไม่สรุปแล้วนะครับใครที่ยังคงเฝ้ารอคอยการเปิดตัวของ CBR300R นั้นก็ต้องรอกันต่อไปอย่างน้อยข้ามปีส่วนใครที่ไม่อยากรอคอยก็ลองพิจารณาดู CBR500R กันดูครับเรื่องราวของ CBR300R จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในอนาคตติดตามกระแสข่าวกันต่อไปให้ได้ครับ